และวันนี้นะครับบิ๊กโปรเจกต์ R35 นะครับก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสิ่งที่เราทำการอัปเกรดให้กับลูกค้านะครับก็คือ1เป็นการปลดล็อกความเร็วและ2เป็นการเพิ่มแรงม้าและนี่คือผลของการ modify GTR R35 จากทาง TKF นะครับเรื่องที่1 นะครับแรกเราต้องปรับบูทนะครับก็มีการปุ่มปรับบูทอยู่ตรงบริเวณปุ่ม multi function นี่แหละฮะก็เพิ่มไปเต็มแม็กเลยนะครับส่วน2ในกรณีที่ต้องการปรับแม็ปนะครับก็กดปุ่ม cancel ค้างไว้ก็จะมีแม็ป1ก็คือน้ำมัน95แล้วก็แม็ป2เป็นน้ำมัน E20โอ้โหโดยสรุปแล้วนะครับแรงขึ้นจริงมากๆนะครับซึ่งเราก็จะมีหลักฐานให้ดูด้วยนะครับว่าแรงม้านะครับเพิ่มไปที่เท่าไหร่แล้วก็ทอร์คเพิ่มไปที่เท่าไหร่เสร็จสิ้นภารกิจวันนี้แล้วนะครับอยากบอกเลยครับว่าบิ๊กโปรเจกต์อันนี้คุ้มค่ามากนะครับท่านใดที่สนใจนะครับสำหรับการปลดล็อกความเร็วแล้วก็กับการเพิ่มแรงม้านะครับผมบอกได้เลยว่าคุ้มค่าที่สุดสมแล้วกับการเป็นเบอร์หนึ่งของ GTR R35 แล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าของ TPM Motor ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามคลิปดีๆของเราในโอกาสต่อไปอยากบอกว่าสุดยอดมากครับ